สวัสดีจ้ามื้อนี้ก็สิพามาเบิ่งวิธีตั้งผานของยันหมาหาหนึ่งนะคะมี FC เพิ่นถามมาค่ะครับครับสวัสดีครับนี่ก็สิมาแนะนำวิธีการตั้งผานของลุงหมีเนาะครับเนาะว่าผมตั้งจังไดเพื่อเป็นแนวทางครับคนดีออกรถใหม่เนาะครับเนาะว่ามันสิเป๋บ่เป๋เวลาไถแล้วก็สิไถตรงบ่ตรงเนาะครับเนาะครับมื้อนี้ผมสิบอกเป็นแนวทางเนาะครับเนาะสําหรับผมเฮ้อผ่านนี่ก็ใส่นี่มาไกลๆผ่านตัวนี้ก็ใส่มันสิมี2ฮูเนาะครับเนาะเห็นบ่ครับผมคือผมตั้งก็คือผมสิใส่รูบนนะครับเด้อรูบนนี่ครับแล้วก็แขนก้างผมก็สิใส่มันสิมี3ฮูนะครับเนาะนี่ฮูที่1 2 3ผมก็สิใส่ฮูก้างครับนี่รูก้างเนาะทีนี้ก็ใส่ฮูบนบัดนี้ส่วนมาฝั่งนี้ครับอันนี้ก็นี่มาด้านนี้จังซี่ครับมีกล่องมาฝั่งนี้ครับนี่ครับส่วนนี้มี2ฮูนะครับเนาะ1 2ผมก็ใส่รูในครับใส่รูในนะครับเนี่ยนี่ครับส่วนฟังปูนมันก็มีรูเดียวครับก็ใส่ทั้งนั้นแหละครับการตั้งวันนี้ผมสิบอกวิธีตั้งครับให้สังเกตเนาะครับเนาะพอตั้งปุ๊บมายืนอยู่ข้างหลังรถนะครับแล้วก็แนมรอนี่นะครับเด้อนี่ครับเนียมรอตัวนี้แล้วก็มาเนียมผ่านตัวนี้นะครับเด้อนี่นี่ครับว่าให้เขาซื้อครับให้ผ่านตัวนี้ผ่านหลังนี่เวลาไถไปเขาสิกินห้อยหล่อนี่หมดเลยครับเด้อนี่ห้อยหล่อสิมานี่ผ่านไถนี่ครับมากินพอดีครับเวลามาปาดกันแท้ครับสีเขาดีนะครับมันก็สีบกินกันแท้เขาหลายวันนี้วิธีการตั้งให้ผ่านหนานะครับเด้อให้ผ่านตัวนี้เขาน้อยกว่าผ่านหลังครับก็หมุนแขนขึ้นนะครับเนาะนี่ครับหมุนแขนขึ้นนี่ครับแต่ว่าทีตรงนี้มันบ่เสมอครับเราต้องไปตั้งที่เสมอนะครับเด้อมันสิได้เห็นเดี๋ยวผมสิงับรถไปให้เบิ่งตั้งให้ถูกไปบ ตอนนี้นะครับเนาะพ่อเมื่อเฮาตั้งพื้นที่ที่เสมอแล้วมากับตรงผ่านหลังไปก นี่ครับมาเบิ่งให้คันเป็ดพื้นที่ที่เสมอกับเสียนความแตกต่างของผานนะครับเด้อผานก็สิขึ้นประมาณนี้ครับประมาณฝ่ามือหนึ่งเมาส์นะครับนี่ครับผานหน้าสิขึ้นอยู่ซ้ำนี้ครับแล้วก็สิค่อยค
ค่อยระดับกันไปเหนื่อยนะครับก็ส่วนฐานหลังควรสีเขาหลายกว่ากันกระทุ่มว่าเมื่อเฮาเอาฐานหนาเขาหลายกว่านะครับเนาะเมื่อเอาฐานหนาเขาหลายกว่าที่นี่ขี้ไถตัวนี้นี่มันสิออกมาใกล้เลยครับมันก็สิตกใกล้แล้วก็มันก็สิเขาเลิกมันมีพ่อผ่านหลังขึ้นมาปุ๊บมันก็สิคบกันเป็นคู่เป็นคู่ไปครับถ้าสิสิไดสิบ่เสมอแล้วมันนี่พอตัวละตัวนี้เขาน้อยกว่าเพื่อผ่านหลังขึ้นมาปุ๊บก็สิเป็นเสมอกันไปเลยครับเนี่ยแล้วก็ที่ว่าตั้งตุ้มบ่ตุ้มลบแลนเอียงบ่เอียงบางเทือกับบ่ได้เกี่ยวกับการตั้งนะครับพอตั้งถึงวิธีแล้วเป็นหยังรถยังเบี้ยวรถยังบ่อยู่ในห้อยสิน้ํารถล้อหน้าก็ไปซ้ายล้อหน้าก็สิอยากไปซ้ายสิดื้อนะครับก็สิดื้อห้อยเนาะภาษาปากเฮามันก็สิดื้อนะครับแล้วก็ให้พี่น้องมาสังเกตตรงนี้นะครับเด้อภาษากลางก็เกินไทยเนาะภาษาบ้านเฮาเอิ้นขี้เมานะครับนี่เอิ้นบ้านๆก็หาขี้เมาคือบางคนก็สิตั้งแต่ว่าเอิ้นทุกคนก็สอนแนวทางเดียวกันหมดล่ะครับแต่ผู้ใดที่ว่าตั้งไปแล้วถึงบักฐานใหม่บ่ใหม่ก็ช่างครับสิบ่สังเกตเนาะคือนี่ครับลูกปืนตรงนี้เด้อครับเด้อตรงนี้เป็นลูกปืนเนาะครับเนาะคันลูกปืนตรงนี้แตกจังไดก็คุมรถบ่อยู่หรอกครับเพราะว่าสําคัญเนี่ยนี่คือลูกปืนตรงนี้แตกถ้าลูกปืนตรงนี้แตกนี่คือตัวนี้เพิ่นสีบ่อยู่ในตําแหน่งที่เฮาตั้งครับเพิ่นสีบ่จิกดินอยู่เนาะเพิ่นก็สิสะบัดรถก็สิไปแนวนึงอันนี้ก็สิไปแนวนึงคันพี่น้องมีหลักฐานคันตั้งตามที่ว่าแนะนําไปแล้วแล้วมันดื้อหรือคุมรถบ่อยู่นะครับก็ให้มายกขึ้นครับยกผ่านขึ้นแล้วก็เมาะกับขยับเบิ่งก็ได้ครับเพราะว่าการลูกปืนแตกนี่ก็สีอย่างในการไถกับคุมรถบ่ได้ครับแล้ววันนี้ก็พอสำคัญเลยที่ต้นนี้เนาะเป็นสปริงปึ๊บพี่น้องการสปริงตัวนี้กดแห้งก็คือผ่านนี่ก็คือตัวนี้ก็สิกินมันนักไปคือกดมันก็สิเข้าได้ครับพี่การสุดว่าผมแนะนําเนาะแนะนําหมดเลยแล้วนี่แบบตั้งแล้วก็คือเกี่ยวกับการไถเนาะการเจอดินที่ว่าคมสื่นน้อยพี่น้องอยากว่าเออมันคือบ่เข้าอยากให้เข้าเนาะก็คือปรับตรงนี้ขึ้นนะครับเด้อนี่ปรับขึ้นครับครับเกี่ยวตัวนี้ขึ้นเพื่อให้สปริงตัวนี้แข็งแล้วก็มันสิมีแรงกดตัวนี้ไว้นะครับแล้วก็เพิ่นก็สิกดแล้วก็ผ่านก็สิเข้านะครับคันไปเจอดินที่ว่ามันบ่เปียกมันเปียกแห้งเป็นดินที่ว่ามีน้ําแล้วพี่น้องต้องคายขึ้นเด้อครับเด้ออย่าไปปล่อยกดแห้งเลยครับคันคือกดคือเข้าครับนอกจากคายลงมาตําแหน่งที่ว่ามันพอดีนี่ครับผมบ่ให้กดแห้งที่เวลามาวางลงได้บ่ครับถ้าเอาขึ้นคือสปริงกดนี่คือกดครับกดให้ตัวนี้กดผ่านลงให้เขาเลิกแล้วบัดนี้ก็สำคัญในการไถสุดๆเลยครับผมสิมีเทคนิคมาบอกครับก็คือนี่ครับมันสำคัญนี่ครับคอนโทรลยกนะครับนี่ครับการที่ว่ามันจะมีตัวปรับอยู่ครับตัวล็อกนี่นะครับมันจะมีเหล็กบอกอยู่คือผมกับสิตันอยู่เหล็กหานะครับนอกมันจะมีเดือยออกมานี่ครับจะล็อกตำแหน่งไว้อันนี้พี่น้องก็ตั้งไว้นี่ครับกันเจอดินที่สม่ำเสมอความสื่นพอดีกับเข้ามาลงมาบ่งนี้แล้วครับเนาะแต่ว่า
คันเจอดินที่ว่าแห้งบ่เปียกเริ่มบ่ค่อยเข้าพี่น้องก็เอาขามมาเลยครับกดขามมาที่ทุกว่างชุบพอไปเจอดินเปียกก็ยกขึ้นมาบ่งเก่าเด้อครับเด้อคือเทคนิคสำคัญในการไถนาคือต้นนี้ต้องยกตลอดเด้อครับเด้อคันเขาแห้งมาก็ยกซอยคันเขาพอดีมากกับว่างเขาพอดีก็คือว่าขับไปเจอดินที่เขาแห้งดินเปียกแห้งเมาหยาดเขาดีน้อยมาต้องยกซอยได้ครับถึงตั้งไปแล้วจังไดกระซานคือต้องยกซอยตัวนี้นะครับเด้อครับนี่ก็เป็นแนวทางเนาะครับเนาะข่าวๆไปก่อนขอกันคลิปต่อไปเด้อครับเด้อสวัสดีครับ